จังหวะทางการเมืองหลังจากนี้ต้องติดตามนะคะสเต็ปต่อไปคือการประชุมส.ส.นัดพิเศษในวันพรุ่งนี้10โมงเป็นต้นไปจะมีวาระในการเลือกผู้ที่เหมาะสมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่ามกลางการจับตาของหลายฝ่ายแน่นอนค่ะว่าณชั่วโมงนี้นะคุณผู้ชมที่มีรายงานออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเต็งที่น่าจะได้เสนอชื่อไม่ใช่คุณชัยเกษมแล้วนะคะแต่กลับเป็นชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรดังนั้นชวนวิเคราะห์กันต่อเลยนะคะกับทางพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถค่ะส.ส.พรรคประชาชนค่ะร่วมรายการกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะต้องชวนท่านผู้การคุยแล้วเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นพรรคแกนนำฝ่ายค้านบทบาทสเต็ปต่อไปหลังจากนี้ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่นายกคนใหม่น่าชวนติดตามมากแต่ว่าเมื่อสักครู่เราได้เห็นฟังไปเป็นน้ำจิ้มก่อนเข้าช่วงรายการเมื่อสักครู่นะคะ คุณเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคเนี่ยแถลงจุดยืนแล้วว่าเราไม่ยกมือแน่นอนแน่นอนครับเป็นเขาเรียกเป็นฉันทามติของพรรคด้วยแล้วก็พรรคก็ยังยืนหยัดนะครับในนามของสมาชิกพรรคนะครับผมก็เฝ้ามองคุณเท้งที่เป็นหัวหน้าและกำลังนำหรือลีดให้เราอยู่โดยเฉพาะในสภาซึ่งเหลืออยู่140กว่าคนเนี่ยนะครับ143ท่านเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็น authority อันหนึ่งที่คุณเท้งได้ดำเนินการวันแรกนะครับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลและก็มองเห็นและยืนหยัดด้วยประเด็นหลักก็คือกะที่จะไม่ร่วมในการโหวตนะครับในการเลือกสรรตามที่มีการรวมขั้วอำนาจคือยังยึดโยงขั้วอำนาจอย่างเก่านะครับของฝ่ายรัฐบาลก็ถือว่าไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาส.ส.ในพรรคที่กำลังรวมตัวที่เรียกว่าพรรคประชาชนนะครับก็เป็นหัวหอกที่ยืนหยัดนะครับสิ่งที่คุณเท้งแถลงนี่ก็คือการดำเนินนโยบายในเรื่องของการยกระดับระบบประชาธิปไตยในรัฐบาลชุดเก่าไม่มีการดำเนินการอย่างเช่นที่กำลังจะทำรัฐธรรมนูญหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับอันนี้คือสาระสำคัญที่เราอยากเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบตัวบทกฎหมายแต่สิ่งที่จริงเปลี่ยนแปลงจริงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้ได้แล้วก็จะเห็นบทบาทของรัฐธรรมนูญปี60ที่เกิดขึ้นมาจากการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลชุดเก่าจากยุคนู้นเลยคสช.ไล่มายุคปลองดองยุคเขาเรียกเปลี่ยนขั้วอำนาจผสมขั้วอำนาจนะครับแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันกำลังกลายคลืนไปจนถูกศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านได้ใช้หลักวินิจฉัยเป็นคำวินิจฉัยล่าสุดมาเนี่ยทำให้เกิดการสะเทือนดังฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วฝ่ายการเมืองเองก็คงจะต้องออกมาดำเนินการตามโปรเซสนะครับในเรื่องการเลือกสรรของนายกรัฐมนตรีคนที่จะเข้ามาสู่การควบคุมอำนาจทางรัฐบาลก็ข่าวก็ตกไปแล้วว่าใช้บ้านจันทร์สองร่าเป็นตัวยุทธศาสตร์หลักจริงๆแล้วก็ประชาชนผู้คนก็ออกมาติดหินนินทาเยอะนะครับแล้วเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือพรรคเองเนี่ยที่ไปรวมตัวที่นั่นน่ะไม่ค่อยเป็นตัวตนของตัวเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้มีการใช้อำนาจที่หลายคนว่านะฮะแต่ผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องของที่ใครที่มันนะครับส่วนเรื่องของพรรคประชาชนก็เป็นที่ยุติลงชัดเจนว่าการโหวตครั้งนี้ก็จะไม่ร่วมในการลงคะแนนนะครับก็คือก็งดออกเสียงนั่นแหละครับง่ายๆนะครับเพราะว่าถือว่าการร่วมหรือบวกขั้วอำนาจเดียวกันเนี่ยซึ่งเป็นการผสมขั้วซึ่งเดิมเพื่อไทยเป็นฝ่ายประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งพอสมควรแต่เมื่อเปลี่ยนวิธีการของการดำเนินการหรือกุศโลบายในการที่จะปกครองประเทศไปร่วมกับพรรคที่เรารู้ๆอยู่ว่าสืบทอดอำนาจแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้นะครับไม่ดูแลทุกสุขจะเห็นว่าขณะนี้หุ้นตกยาวเหยียดเลยนะครับในข่าวหุ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องกับเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยประเทศชาติก็ยังไม่ได้ตาสีตาสาเยมีเยมาเนี่ยก็ไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้ใน1ปีที่ผ่านมาเห็นตลอดจนนโยบายดิจิทัลที่กำลังจะทำเนี่ยก็งอนแง่นไปมานะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนนะครับรัฐมนตรีคลังเองจะไม่ยืนยันเองเลยจะต้องมีการเปลี่ยนเหมือนกับผู้นำใหม่จากการที่มีข่าวออกมาว่าจะเอา
ท่านชัยเกษมมานะครับก็เห็นว่าข่าวว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นคุณอุ้งอิ๊งแล้วผมก็ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะมันจะยันได้ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับช่วงเข้าสภาคนที่จะเสนอชื่อจะเป็นคุณอุ้งอิ๊งหรือเปล่านะครับถ้าเป็นคุณอุ้งอิ๊งก็เป็นเรื่องของการโหวตในสภาไปก็ใช้เสียงที่มีอยู่ของฝั่งรัฐบาลโหวตเอาชนะเพื่อให้เป็นไปตามคันลองของระบบประชาธิปไตยในรัฐสภานะครับที่จะต้องมีการเลือกผู้นำคนใหม่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับการเมืองเนี่ยคือเรียกได้ว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ถึงนาทีสุดท้ายแหละดังนั้นขอให้รอพรุ่งนี้ดีกว่าในเมื่อสักครู่ท่านผู้การพูดถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแหละต้องยอมรับว่าวันนี้ประชาชนรอมากๆคือไม่รู้แหละใครจะมาเป็นนายกวันนี้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ต้องการเงินหมื่นมาหมุนไม่ว่าจะเป็นเงินสดดิจิทัลอะไรได้หมดแล้วนะเวลานี้แต่ขอให้ได้เถอะทีนี้ซุ้มเสียงของรัฐมนตรีคลังนะคะแล้วก็รองนายกก็คือคุณพิชัยชุนหวชิระล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมท่านออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่านักข่าวถามบอกจริงไหมที่คุณทักษิณสั่งยกเลิกและดิจิทัลวอลเล็ตบอกให้ถอยเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณพิชัยไม่ฟังทงบอกว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาล บอกแค่นี้เลย คือซึ่งหลายคนบอกว่าพอนักข่าวถามซ้ำๆๆๆแล้วท่านแบบตอบไม่ตรงคำถามไม่ฟันธงแบบนี้มันเหมือนกับมีเป็นอาการผิดปกติหรือเปล่าอาการเขาเรียกอาการเออร์เรอร์ของระบบเนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นจากผู้นำที่อยู่ฝ่ายการคลังนะครับซึ่งควบคุมนโยบายเนี่ยคือตัวนโยบายพวกนี้จะต้องมองเห็นทะลุอยู่แล้วแต่ตอนนี้ภาพมันไม่ชัดนะเมื่อภาพไม่ชัดและสุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายตัวบทกฎหมายที่ฝั่งฝ่ายค้านก็ดีฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีฝั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยก็เตือนแล้วนะครับเตือนแล้วว่าการได้เม็ดเงินที่จะเข้ามาใช้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาซึ่งอาจจะขัดต่อกฎหมายตัวบทกฎหมายแล้วก็การขัดกันเนี่ยมันจะทำให้ไปขัดต่อนโยบายแล้วก็หลักการของการใช้เงินในพรบ.งบประมาณก็ดีในพรบ.วินัยการเงินการคลังก็ดีอันนี้คือสัดส่วนที่น่ากลัวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเม็ดเงินนะครับมีแค่ตอนนี้แค่ผ่าน120,000กว่าล้านไปเท่านั้นเองนะครับส่วนที่ยังอยู่ในสภาอีกในงบปี68นะครับก็ยังประชุมกันอยู่นะครับซึ่งยังเอาออกไม่ได้พูดง่ายงั้นประเด็นต้องเห็นนะครับว่าเงินเนี่ยมันยังไม่เข้าถังมันไม่มีเงินสดเข้าถังอ่ะมันมีแต่ดิจิทัลเป็นตัวเลขนะครับซึ่ง500,000ล้านเนี่ยมันกองอยู่เฉยๆอยู่ในระบบในเซกเตอร์ของทางรัฐที่จะเป็นแอปพลิเคชันที่จะปล่อยไปยังผู้คนขณะนี้ลงทะเบียน 20-30 ล้านก็ว่ากันไปแต่ขาออกเนี่ยขาออกคือยังไม่ได้ทำคือร้านค้ารายย่อยเนี่ยตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือไอ้เนี่ยมันเป็นระบบของเทคโนโลยีทุกคนไม่ได้แตะเงินสดนะครับจะถามว่าเงินสดมันจะมากองเมื่อไหร่เพื่อจะทรานสเฟอร์หรือแลกเปลี่ยนจากดิจิทัลซึ่งบอกว่าจะเป็นคลื่นระลอกหรือพายุหมุนทางการคลังเนี่ยซึ่งหมุน3ครั้ง2 3ครั้งในระบบจากคนที่ได้เงิน10,000ล้านไอ้10,000บาทเนี่ยแล้วก็บิดไปยังร้านค้าต่างๆนะครับหรือร้านค้ารายย่อยก็ตามร้านค้ารายย่อยก็ไปบิดต่อร้านค้ารายใหญ่และร้านค้ารายใหญ่ก็เอาไปแลกเงินสดร้านค้าเงินสดก็เอาไปใช้จ่ายในมูลค่าของการได้วัตถุดิบต่างๆมาเนี่ยการเป็นเค้าเรียกว่าจะทำให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นเนี่ยมันยังมองไม่เห็นแล้วประเด็นก็คือเงินมันยังไม่มาเงินสดที่จะเตรียมแลกหลังจากไตรมาสที่คาดเดากันเนี่ยว่าเนี่ยหลังตุลาแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนได้นะครับแต่ถ้าผมก็มองว่าอันเนี้ยยังเป็นไปได้ยากแล้วก็เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการใช้เงินที่เหมือนกับเอาเงินไปฝังไว้ในระบบอีกตัวนึงนะครับแต่กฎหมายเนี่ยไม่ได้บอกว่าเงินในระบบนั้นจะใช้จ่ายยังไงแล้วก็ไม่มีเงินสดที่ออนแฮนด์อยู่ในตัวจริงธนาคารแห่งประเทศไทยถึงเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าการใช้เงินเนี่ยมันไม่เป็นพายุหมุนแล้วกระทั่งเลขาธิการล่าสุดเลขาธิการกฤษฎีกาก็ออกมาบอกเมื่อเช้าเลยนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนกับมาย้ำจุดยืนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าดิจิทัลวอลเล็ตกับการเมืองใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปมันเกี่ยวกันว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเรามองโมเดลอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นชื่อของคุณชัยเกษมเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตน่าจะได้ทำแต่ถ้าเป็นคุณอุ้งอิ๊งไม่น่าจะได้ทำเพราะมันสุ่มเสี่ยงเกินไปว่าโครงการนี้มันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้การมองยังไงคะก็มองประเด็นนี้นะครับประเด็นคืออันตรายจากดิจิทัลวอลเล็ตที่จะเป็นภัยคือเป็นเอฟเฟกต์หลังจากการเอาเงินมาใช้แล้วก็เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการผ่านช่องของเม็ดเงินนั้น
พราะฉะนั้นเม็ดเงินที่เป็นเงินสดที่เป็นงบประมาณเนี่ยมันจะต้องมีตัวคอนดักคือการกำกับคือมีตัวเรกูเลเตอร์ที่จะกำกับเม็ดเงินนั้นมันจะช่องใช้ผ่านอย่างไรแล้วจะรีเทิร์นกลับมายังไงนะครับแล้วตลอดจนการที่จะทำให้เกิดการเป็นพายุหมุนเนี่ยมันจะกระแสยังไงในสัดส่วนของการลงทะเบียนนะครับคลื่นแรกคือปล่อยให้ไปจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ตัดเลยนะครับว่าผู้มีสิทธิ์มา30-40 ล้านเนี่ยตัดหรือยังว่าเหลือผู้มีสิทธิ์จริงๆเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีการลงทะเบียนที่มาจากบุคคลที่อาจจะไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์คือผู้เกินสิทธิ์คือมันต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะจะอุทธรณ์กันอีกใช่ครับมันยังไม่มีตัวเลขคือปริมาณที่ยังไม่นิ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยให้กระบวนการมันหมุนไปเนี่ยโดยใช้เม็ดเงินแต่ตอนนี้ที่น่าจะจ่ายตังค์แล้วก็คือเรื่องของการทำแอปพลิเคชันที่ซุกเข้าไปอยู่ในทางลัดคือตัวที่จะได้ตัวข้อมูลที่หลายๆท่านที่ฝากไว้ทั้งถ่ายรูปหน้าจอบัตรประชาชนการตรวจสอบเครดิตบูโรต่างๆนะครับอยู่ในนั้นมันก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องsecurityงั้นกลุ่มคนที่ทำเรื่อง Data ตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประชาชนในอนาคตผมก็เลยวอร์นนิ่งว่าส่วนต่างๆเหล่านี้ควรจะระมัดระวังโดยเฉพาะการมีข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดนี้ส่วนเรื่องเม็ดเงินจริงๆเนี่ยถ้าพรบผ่านแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการโอนงบประมาณรอบแรกเนี่ยมันก็จะมีเงินก้อนนึงที่ถูกตัดจากปี67นะครับเป็นเงินที่ถูกตัดซอยออกนะครับแล้วก็เอามาใช้แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ครบลูปนะเพราะลูปมันในโมเดลเนี่ยคือ 500,000 บังคับว่ามันต้องวนด้วยมันต้อง 500,000 แล้วก็ในประเด็นของการจะใช้งบปี68ที่กำลังอยู่ในวาระคือจะต้องเข้าวาระ2และผ่านงบเลยในวาระ3เนี่ยมันก็อยู่เป็นตัวแปรตัวนึงนะครับที่ถ้าดิจิทัลอันเนี้ยไม่สามารถที่จะผ่านพ้นได้จากความเชื่อมั่นของผู้ทำเองนะครับโดยเฉพาะตัวถ้าเป็นนายกที่มาจากท่านผู้ใหญ่ท่านชัยเกษมนะครับมาถูกการบ่งชี้ของพลังที่สามารถบอกให้ท่านผู้นี้มารับหน้าที่กับการจะยอมหรือไม่ยอมของผู้รับสืบทอดอำนาจบารมีนะครับอย่างคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่างกันนะครับคนที่เสี่ยงเนี่ยแบบนี้เคยมีมาแล้วในอดีตนะผมไม่อยากบอกมากมีรัฐมนตรีหลายท่านที่อยู่ในพรรคการเมืองแล้วดำเนินการแบบนี้แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการดำเนินการอย่างมากมายนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงแต่ฐานะว่าท่านชัยเกษมเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วก็คงจะต้องรอบคอบนะครับในเรื่องของการศึกษาในประเด็นของการใช้เงินอย่างครบถ้วนส่วนคุณอุ๊งอิ๊งนั่นอาจจะมีความรู้ตรงนี้น้อยแต่ต้องมีแบ็กอัพข้างหลังที่จะช่วยในการที่จะตรวจสอบแต่ความเสี่ยงเนี้ยมันเข้าหาแน่ถ้าปรากฏว่าคุณอุ้งอิ๊งมาแต่ประเด็นที่จะให้คุณอุ้งอิ๊งมาเนี่ยก็คงเป็นประเด็นของการไฟสู้ต่อเรื่องของโลกสมัยใหม่เรื่องของความทันสมัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของดิจิทัลเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมเนี่ยได้มีกลยุทธ์ที่จะเขาเรียกมอบให้ประชาชนอย่างชัดเจนหรือมอบให้จากมีความเสี่ยงสูงขนาดนี้ก็กล้าทำแต่กล้าทำก็ต้องกล้ารับนะครับแล้วก็คิดว่าคงมีระบบตรวจสอบค่ะท่านผู้การคะคือทีนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยสลัดมือก้าวไกลในวันนั้นไปจับมือกับกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยนะคะมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นหลายคนมองว่าตัว drive เนี่ยคือ digital wallet เนี่ยแหละจะมาโอ้โหดึงคะแนนนิยมกลับคืนมาจากที่เคยเสียราคาต้องจ่ายไปในวันนั้นทีนี้ถ้า digital wallet ไม่เกิดพรรคประชาชนยิ้มรอเลยมั้ยคะไม่หรอกครับคือเราก็ไม่เห็นดีตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าตัวพรรคเองเนี่ยก็คงเอามาดูในข้อมูลต่างๆแล้วก็ทางคุณสิริกัญญานะครับซึ่งดูแลเรื่องประเด็นนี้นะครับก็ออกมาพูดต่อสาสื่อสาธารณะเนี่ยหลายประเด็นโดยเฉพาะติงวอร์นิ่งในเรื่องของการใช้งบประมาณตามพรบวิธีงบประมาณตามพรบวินัยการเงินการคลังว่ามันปิ้นมันล้นยังไงแล้วเงินเม็ดเงินเนี่ยมันจะไม่เป็นพายุหมุนยังไงนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าบางทีเอาพูดสั้นๆง่ายๆว่ามาตื่นแล้วแล้วก็
ตัวภาครัฐเองคือธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือนแล้วอย่างที่เป็นข่าวตกเป็นข่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขณะนี้มันเลยเวลาสุกงอมของดิจิทัลมาแล้วนะครับมันเลยจนเลื่อนจนเลยแล้วหมายถึงว่าคนอารมณ์ของผู้คนถูกไหมคะใช่ผู้คนเนี่ยบางคนบอกได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือปล่อยวางขนาดนั้นแล้วมูฟเมนต์ทางการเมืองผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะได้หรือไม่ได้มากกว่าแต่ตาสีตาสาเยมีเยมาเนี่ยคงอยากได้เพราะว่าอาจจะไปร่วมการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติบ้านหนึ่งมีสัก 5-6 คนเนี่ยก็ได้อย่างน้อยก็ 5-6 หมื่นบาทเนี่ยอาจจะมาทำธุรกรรมในทางเขาเรียกค้าขายในการลงทุนต่างๆได้จากเงินจำนวนกล่าวไปซื้อวัตถุดิบอะไรมาครับก็คือแสดงว่ามองว่าต่อให้ Digital Wallet ไม่เกิดเนี่ยมันไม่ได้น่าจะมีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบคะแนนนิยมของพรรคประชาชนครับก็ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพรรคประชาชนมีนโยบายที่หลายนโยบาย300กว่านโยบายที่อยู่ในแพ็กเกจเดิมของพรรคเดิมนะครับที่เราถูกยุบไปแล้วก็ยังดำเนินการอยู่แล้วคราวนี้เที่ยวนี้ก็คงคิดว่าเรามีทีมหลังบ้านนะครับทีมยุทธศาสตร์ที่แข็งแรงแล้วก็คงปรับลุกหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินการคลังได้มากขึ้นแล้วก็คงจะออกเขาเรียกว่านโยบายหลักๆใหม่ๆเนี่ยให้ขณะนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะสาระสำคัญคือการยกร่างกฎหมายเราพยายามเชิญชวนผู้คนที่ร่วมเดินทางในสภาเนี่ยอย่างเช่นขณะนี้กำลังจะนำกฎหมายเขาเรียกสุราของคุณเท่าพิภพเนี่ยกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นการสร้างการเมืองสามารถสร้างเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้งั้น SME ที่อยู่ในฐานของการมีสุราพื้นบ้านสุราขายที่มีอยู่เนี่ยสามารถเปิดตลาดได้อย่างเขาเรียกอย่างถาวรมากกว่ากลุ่มทุนใหญ่อะไรเงี้ยถ้าผ่านได้โดยเฉพาะบรรดาสสที่มาจากพื้นที่ในชนบทหรือสสที่มาจากบ้านใหญ่ก็ตามได้เห็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มีสุราที่ขายเป็นพันๆชนิดในประเทศไทยแล้วก็ถูกคัดส่งไปยังต่างประเทศมันก็เป็นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ดีซึ่งนานาอารยะเขามีญี่ปุ่นมีเป็นหมื่นๆยี่ห้อเกาหลีก็เหมือนกันเป็นพันยี่ห้อก็เป็นตลาดที่ขายได้เพราะสุราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่ทั่วคนทั้งโลกเนี่ยเขาเรียกเข้าไปถึงมันได้อย่างรวดเร็วและขณะนี้ก็พัฒนาการไปอย่างมากมายครับก็ถือว่าพรรคประชาชนก็ใครจะเป็นนายกอะไรก็ไม่รู้แหละก็เดินหน้าทำงานผลักดันนโยบายนะคะผลักดันร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราหมดเวลาทางหน้าจอทีวีแล้วนะคะผู้ชมเดี๋ยวชวนไปวิเคราะห์กันต่อเพราะว่าตอนนี้ยังมีรายงานข่าวไหลมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของว่าที่นายกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวชวนวิเคราะห์กันผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะไปเปิดรอได้เลยนะ TikTok YouTube Mono News นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันต่อที่นั่นสำหรับช่วงนี้ลาทางหน้าจอก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางหน้าจอออนไลน์ตอนนี้ไม่ว่าจะ TikTok หรือว่า YouTube Mono News นะคะแต่ว่าอยากชวนวิเคราะห์เพราะว่าชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งที่มาแรงขนาดนี้ต้องถามท่านผู้การว่าคือณตอนนี้หลายคนเค้ามองแล้วว่าอุ๊ยถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกเนี่ยกลุ่มอํานาจเก่านี่ยิ้มรอเลยว่าฉันมีตัวประกันแล้วเอามองอย่างนั้นมั้ยคะกับเรื่องนี้ทําไมรู้ถึงขนาดนั้นล่ะครับผมก็มองในประเด็นนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเด็นของการเป็นตัวประกันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายมิตินะครับเพราะว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่เติบโตมาโดยสายเขาเรียกสายบ้านคุณง่ายเป็นลูกท่านหลานเธอแล้วก็ทำงานในด้านธุรกิจมาแล้วก็เข้ามาเป็นผู้นำของพรรคนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยการใช้บารมีของคุณพ่อแต่มันก็ไม่ผิดอะไรกันเท่าไหร่ฮะเป็นทำเขาเรียกเป็นขนบธรรมเนียมของการเมืองไทยที่ทำกันมาเป็นปกติผมถือว่านั่นคือปกตินะครับแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีคิดอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดการเสียหายต่อประชาชนอย่างมากนะครับประเทศชาติควรจะมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการได้มาซึ่งนักการเมืองที่เขาเรียกที่เอาทุกผู้ตรงๆขนาดนี้คือสะอาดนะครับหมดจดโปร่งใสนะฮะแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยไหลบ่าเข้ามาอย่าปิด
กั้นเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจหรือว่ามีเท่านั้นนะครับงั้นคนผู้คนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยควรจะมีช่องทางและโอกาสมากมากขึ้นอย่างเช่นพรรคที่เราถูกยุบไป2พรรคก็ตามปัจจุบันเป็นพรรคประชาชนเนี่ยก็อยากจะให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ผู้คนเดินเข้ามาเป็นส.ส.นะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมาธิการนะครับเรามีสัดส่วนของคนนอกให้เป็นประจำนะครับแล้วเราก็รับความเห็นต่างนะครับจากการร่วมทำงานด้วยกันในสภานะครับแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผู้คนเนี่ยเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการที่เข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรงั้นการที่คุณอิงเนี่ยเข้ามาในฐานะเป็นทายาทก็เป็นเรื่องของเขาเรียกขนบของพรรคการเมืองแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินการตามวิถีใครวิถีมันนะครับก็อยู่ที่ประชาชนประชาชนจะเลือกไม่เลือกหรือจะยังไงก็เปลี่ยนไปตามกาลและเวลาผู้คนแห่งการเดินทางเนี่ยเรามีมากมายนะครับเราทำงานเพื่อประชาชนโดยประชาชนและทุกอย่างก็ต้องเป็นของประชาชนงบประมาณเนี่ยเราก็เอามาจากประชาชนงั้นการกระคืนประชาชนเราต้องตรวจสอบว่างบประมาณแผ่นดินรายได้แผ่นดินซึ่งเป็นรายได้จำนวนมากเนี่ยนะครับ 2.7 ล้านล้านขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นงบประมาณที่มาจากการประมาณการเก็บสุทธิได้จริงๆเท่าไหร่แล้วก็ตั้งการตั้งประมาณการรายจ่ายเนี่ย 3.4 ล้านล้านเศษๆเนี่ยมันจะบวมไปเรื่อยๆบวมไปเรื่อยๆแล้วการสร้างขาดดุลของเงินที่ไม่สามารถใช้เขาเรียกประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจัดเก็บได้อย่างครบถ้วนก็ต้องไปกู้นะครับฝ่ายสำนักบริหารหนี้ก็ต้องไปเปิดบอนเปิดพันธบัตรเพื่อเป็นหนี้ต่ เป็นหนี้ก็เป็นเพดานตอนนี้วิธีการควบคุมพวกนี้มันจะต้องมีการลีนครับพรรคประชาชนเนี่ยที่อยู่ในสภาขณะนี้นะครับก็คงมีแนวคิดอย่างนี้อยู่แล้วว่าจะต้องบีบอัดนโยบายของทางด้านการเงินเนี่ยแล้วงบประมาณต่างๆเนี่ยให้เขาเรียกตัดไขมันทิ้งตัดอะไรพวกนี้ทิ้งให้มากที่สุดแล้วก็ไปรีดประสิทธิภาพของเจ้าที่ของข้าราชการแล้วก็ใช้เงินเนี่ยให้ครบถ้วนการตัดเบสิกของการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายก็ต้องถูกตัดทิ้งไปนะครับเราก็มองเห็นพวกนี้แล้วสำคัญคือตัววัดสำคัญคือมันต้องตกถึงประชาชนนะประชาชนควรจะได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของพวกเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการวางความโปร่งใสไว้ไม่ใช่มีการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วเทน้ำทิ้งเฉยๆผัดเปลี่ยนใบแล้วก็เหมือนกับไม่ได้มีตัววัดตัวชี้วัดที่แม่นยำนะครับปล่อยให้ขาดการติดตามประเมินผลนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นว่าพรรคที่มีโอกาสเข้ามาทำงานเนี่ยก็จะรับจากผู้คนที่เดินทางเข้ามาจะเป็นผู้ประกาศข่าวก็มีเยอะนะครับจะเป็นหมอก็มีเป็นทนายความก็มีเป็นกรรมกรก็มีเป็นชาวเขาก็มีนะฮะเป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสนะครับก็มีความหลากหลายจริงๆข้าราชการก็มีนะครับที่เป็นข้าราชการทั้งเกษียณและยังไม่เกษียณนะครับที่ออกเดินทางมาพร้อมกันเราก็ถือว่านั่นคือความหลากหลายที่อยากจะให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับค่ะคือสิ่งที่พรรคประชาชนอยากเห็นครับมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะในรัฐบาลที่เราจะโหวตกับนายกคนใหม่นี้คิดว่าจะได้เห็นไหมเราอยู่เสียงข้างน้อยนะตอนนี้เราเป็นพรรคที่มีผู้คนยังดำรงอยู่ว่าเป็นพรรคเบอร์หนึ่งคือ143เสียงก็สูงที่สุดกว่า114เสียงแต่ด้วยทิฏฐิอะด้วยทิฏฐิแล้วก็ด้วยสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะยังมองว่าอดีตพรรคก้าวไกลก็ดีหรือปัจจุบันเป็นพรรคประชาชนนี่ก็ดีเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่ไม่อยากคบไม่อยากสมาคมไม่อยากอะไรพวกนี้นะครับปล่อยให้เป็นฝ่ายค้านไปก่อนนะครับซึ่งเราก็ทำหน้าที่นะครับถึงแม้เราจะจับมือกับใครไม่ได้ด้วยเขาเรียกด้วยมิติของการร่วมมือกันในอุดมการณ์ก็ตามนะครับหรือมิติของการไปแยกขั้วออกไปผลักเราออกมาอยู่ข้างนอกก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างเขาเรียกอย่างเข้มข้นนะครับเรามีผู้คนที่ร่วมเดินทางมาในอดีตตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญพอสมควรแล้ว5ปีบางคนเนี่ยได้เดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการตรวจสอบมากมายอย่างเช่นหัวหน้าพรรคผมเนี่ยคุณเท้งณัฐพลไอ้เท้งเอาตายแน่น
อย่างเงี้ยครับมันเป็นวอร์ดดิ้งคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับผมก็บอกโหผมฟังแล้วผมก็ตกใจถ้าใครได้ฟังเนี่ยผมว่าเขาเอาตายแน่นะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือเขามีทูในการตรวจนะครั้งแรกที่ทำงานในปีแรกของสมัยที่25นั้นก็พบเห็นว่าหัวหน้านัทพงศ์เนี่ยมีคาริสมาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วแล้วสามารถแปลงตัวเลขหรือกระดาษเป็นฮาร์ดคอปปี้เนี่ยเอามาใช้เป็นเทคเป็นเหมือนกับข้อมูลในการตรวจสอบงบประมาณได้อย่างแม่นยำนะครับก็เลยเป็นเครื่องมืออันนึงที่ทำให้เราตรวจสอบงบประมาณบางงบประมาณที่มันหลุดหรือมันลุยๆนะครับหรือมันแค่มาปะเฉยๆเพื่อจะเอางบประมาณแล้วก็ซ้ำๆซากๆแล้วก็เป็นงบประมาณที่ปกปิดซ่อนเลนส์ไอ้พวกเนี้ยเราจะเห็นบางตัวหรือขอแล้วขออีกอย่างเงี้ยก็จะปรากฏอยู่ใน data พวกนี้แล้วก็เลยทำให้การคลังการงบประมาณที่ทางฝ่ายของพรรคเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามาตรวจสอบอย่างแม่นยำเราจะทุกครั้งที่เราอภิปรายในเรื่องของงบประมาณจะเห็นว่าทีมอภิปรายเนี่ยจะมีข้อมูลลึกมากแล้วก็ได้มาจากประเด็นบางประเด็นเนี่ยได้มาจากประชาชนบางประเด็นก็ได้มาจากข้าราชการเองที่บอกทางเราบอกว่ามันอยู่ตรงนี้มันซ่อนตรงนี้มันซุกไว้ตรงนี้ให้ตรวจสอบเม็ดนี้มันก็จะออกมานั่นก็คือสิ่งที่เราได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนอย่างมากก็ขอขอบคุณที่เรายังดำเนินอยู่ในฐานะเราเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ถ้าความชำนาญตรงนี้5ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีเพียงพอที่เราจะสามารถเป็นผู้บริหารของประเทศได้เหมือนกันเป็นฝ่ายค้านจนเก่งแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าอีก3ปีเนี่ยเราก็จะเขาเรียกเคี่ยวเข็นบรรดาส.ส.ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยคนรุ่นใหม่ปรับตัวเร็วมากพูดง่ายไถแป๊บเดียวเนี่ยบนมือถือบนข้อมูลเนี่ยดิจิทัลเนี่ยสามารถประมวลข้อมูลบางอย่างเนี่ยออกมาเป็นแพ็กเกจมาเป็นคอนเทนต์หรือมันเป็นระบบการตรวจสอบที่แม่นยำได้เลยนะครับผมก็คิดว่าเป็นความถนัดหรือเชิงถนัดของผู้คนยุคนี้ครับก็เอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกพรรคประชาชนก็คือพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบอย่างเต็มที่ใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาเดินหน้านะคะแต่ว่าทีนี้นิดนึงค่ะว่าวันนี้ชื่อมันชั่วโมงนี้ละกันเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยังมีโอกาสกลับไปเป็นคุณชัยเกษมไหมคะหรือมันจะหลุดไปถึงภูมิใจไทยหลุดไม่หลุดแน่ฮะเอางี้ดีกว่าแต่สวิตช์เนี่ยผมว่าให้70-30ดีกว่านะครับเพราะว่ายังถือว่าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเจ็ดสิบสามสิบใครคุณอุ้งอิง70แล้ว30คือคุณชัยเกษมแต่คุณอนุทินนี่ศูนย์เลยคุณอนุทินเนี่ยหนึ่งบทบาทตอนที่เข้าไปบ้านจันทร์สองล่าก็บอกอยู่แล้วยอมครับยอมครับผมยอมครับคือภาพมันชัดเพราะว่าบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่จะพบปะในทางการเมืองโดยตรงนะครับก็ยังใช้เป็นพื้นที่ในการเรียกพบผู้นำทางรัฐบาลมันก็เลยเป็นการบอกสภาพให้เห็นเลยว่าผู้นำจากพรรคการเมืองอื่นเนี่ยพูดหยาบๆหน่อยก็คือสยบยอมเพราะว่าพูดดีๆหน่อยก็อ่อนน้อมนะครับ ก็คือสามารถเข้าไปร่วมมือกับผู้ที่เป็นผู้นำฝั่งรัฐบาลได้ถึงแม้จะดำรงอยู่ในเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีโควต้าต่างๆที่ถือครองอยู่ก็ต้องการความสม่ำเสมอความมั่นคงมากกว่าค่ะทีนี้ทำไมคุณอุ้งอิงถึง70แล้วทำไมคุณชัยเกษมหล่นไป30ทั้งที่จริงๆถ้าเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยเสี่ยงนะอุ้ยเอาลูกสาวใช้ไพ่ใบนี้เร็วไปไหมอะไร70เนี่ยมาจากบรรดาส.ส.ครับเพราะจะเห็นว่ามิติที่เปลี่ยนเนี่ยจากที่ประชุมข่าวที่ออกมาจากที่ประชุมเนี่ยวันนี้ทั้งวันนะครับคือส.ส.ส.เป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพของตัวท่านชัยเกษมนะครับแล้วคงรู้ดีอะว่าท่านแข็งแรงแข็งแรงจริงๆหรือเปล่านั่นคือเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับแล้วก็กลัวว่าบทบาทที่ท่านจะมานำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเครดิตของพรรคเนี่ยต่ำลงไปในเรื่องของความทันสมัยเรื่องของรูปลักษณ์ของคนรุ่นใหม่นะครับเรื่องของนโยบายที่จะขับเคลื่อนต่อให้ทันนะครับผมก็เชื่อว่าที่ส.ส.หลายๆคนเนี่ยหยิบออกมาเนี่ยเพื่อดันคุณอุ๊งอิ๊งก็พรุ่งนี้ก็รู้ครับประมาณ10โมงก็คงรู้ว่าชื่อคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอาจจะปรากฏในการยื่นเสนอจากฝั่งรัฐบาลถ้าทางที่ดีก็คือในรูปแบบที่เคยเห็นก็คือ
จะมีพรรคร่วมรัฐบาลคนหนึ่งเป็นคนเสนอขึ้นมาค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวคุณชัยเกษมนอกจากความกังวลในเรื่องสุขภาพอดีตของคุณชัยเกษมเกี่ยวข้องไหมคะกับกรณีที่สมัยเป็นอัยการไม่สั่งฟ้องคุณพิชิตชื่นบานในคดีถุงขนมที่เกิดขึ้นอันนั้นผมว่าเป็นดิจิทัลฟูดเป็นที่หลายๆคนอ่านได้จากเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เกี่ยวข้องหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองก็ตอบปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าที่เป็นเส้นทางเข้ามาในการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยเข้าสู่การเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยก็เป็นอันหนึ่งที่ถูกไว้วางใจในการที่ได้ร่วมงานทางการเมืองถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านนะที่ท่านได้เข้าสู่การเมืองแล้วท่านได้ดำเนินการในภาคตอนเป็นข้าราชการปกติของท่านท่านก็ได้ทำหน้าที่ที่ดีแล้วครับทีนี้ถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งในเปอร์เซ็นต์ 70% สมมติว่าฟันธงปุ๊บคุณอุ๊งอิ๊งพรุ่งนี้เป็นนายกแล้วเนี่ยนะคะการบริหารมันจะขยับยากไหมคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นว่าอุ๊ยหลายคนเขามองว่านี่คือตัวประกันนะมานั่งนี่รอเลยนะอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าคนที่ร่วมเดินทางกับเขาเนี่ยในรัฐบาลเนี่ยเขาจะแทงซ้ายแทงขวาหรือเปล่าวิแรงคือแรงว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันใช่ใช่เขาอาจจะมองเห็นจุดอ่อนของคุณอุ๊งอิ๊งหลายประเด็นนะครับที่การเดินเข้ามาสู่ทางการเมืองหรืออาจจะวางหมากทางการเมืองไว้นะครับในประเด็นต่างๆเนี่ยก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยมิตรก็ดีอาจจะเป็นศัตรูในอนาคตก็ได้ผมก็คิดว่าอันนี้คือน่าควรระวังและคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยเพิ่งมีประสบการณ์เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคเนี่ยพูดยังไงก็ยังไม่ทันถึงปีเลยค่ะพอๆกับท่านเศรษฐาที่เป็นนายกนะครับแต่ไม่รับเองเท่านั้นเองก็เป็นอัตราเสี่ยงสูงโดยเฉพาะถึงแม้ท่านจะผ่านระบบงานทางด้านเอกชนมาบริหารแต่ก็เป็นการบริหารที่พันภาคเอกชนแต่มันต่างกับการบริหารถึงแม้จะมีทีมหลังบ้านอย่างรองนายกที่เป็นอยู่ปัจจุบันเช่นคุณภูมิธรรมก็ตามเนี่ยซึ่งอาจจะออกมิติต่างๆออกมาช่วยเหลือนะครับคุณอุ๊งอิ๊งในการทำการเมืองก็ตามแต่ในความแหลมคมแล้วเนี่ยบางประเด็นเนี่ยด้วยเขาเรียกบุคลิกของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยน่าจะออกเร็วคือข่าวสารนักข่าวอาจจะได้ข่าวหลุดออกจากปากเลยนะครับหลายๆเรื่องที่อาจจะแบบยังไม่เสด็จน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็จะได้ทราบเร็วหน่อยอันนี้เป็นบุคลิกของตัวว่าที่นายกคนนี้สมมติเป็นคุณอุ๊งอิ๊งฟันธงได้ไหมคะว่าอยู่ครบเทอมไหมผมยังไม่รู้ว่าหนึ่งท่านจะผ่านเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวหน้าอย่างไรนะครับเพราะวันนี้ก็ใกล้แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนแค่เปลี่ยนหัวเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวเขาเรียกตัวรัฐมนตรีถ้ายังใช้แพ็กเกจเดิมเนี่ยก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมเครื่องมือไว้เชือดอุ้ยแรงมากไอ้ที่กำลังจะถ้าสมมติว่าเลือกนายกก็คือเพิ่งจะมาเป็นนายกจะไม่ไว้วางใจเขาแล้วเหรอคะครับก็มันเป็นรอบเขาเรียกวงรอบของการใช้อำนาจในสภานะครับพรรคฝ่ายค้านก็คือเดี๋ยวมีผู้นำพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาแล้วก็คงมีการยื่นประเด็นของการใช้อำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามตัวบทของข้อบังคับต่างๆนะครับก็จะทำให้เกิดภาพทางการเมืองในอีกประเด็นหนึ่งมองเห็นว่าตัวนายกเองเนี่ยเข้าไปตอบคำถามอย่างไรหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบางวาทะเนี่ยมันอาจจะลุกเร้ารุนแรงรามไปถึงคุณพ่ออย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีพวกนักปกป้องในสภาออกมาเต้นเล้งเต้นกาอีกองคารักษ์องคารักษ์ก็สนุกฮะก็เป็นภาพที่ดูสนุกแล้วก็ถ้าเป็นแบบเดิมโดยไม่โต้เถียงเป็นเหมือนกับเป็น data ข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบแล้วก็ตกผลึกเป็นข้อมูลสุทธิให้ได้เนี่ยก็ถือว่าการตอบนั้นเป็นการตอบแบบเลี่ยงบาลีไปบ้างอะไรเงี้ยก็จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำในสภานะครับในฐานะเป็นผู้นำรัฐบาลอันนี้ก็คือจะเห็นภาพอันนี้ที่เราต้องเตรียมติดตามดูนะครับว่าท่านว่าที่นายกหญิงเนี่ยคนที่สองเนี่ยจะนำพารัฐนาวาชุดนี้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยผมอยากอย่างหนึ่งคือน่าจะทำให้เกิดดิจิทัลเคอร์เรนซีที่รออยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยผ่านพ้นไปแต่ถ้าหลังจากผ่านพ้นไปใน Q3 เนี่ยพอหมด Q3 Q4 เข้าก็ปล่อยเงินนี้ออกมารอบแรกก็ดูว่ารอบแรกเนี่ยเขาเรียกคลื่น
เขาเรียกคลื่นที่มันพัดโหมกระหน่ำของคลื่นทางการเงินเนี่ยมันจะหมุนรอบแรกยังไงคือรัฐบาลใช้คำว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจครับอันนี้มันจะหมุนขนาดไหนก็ฝากให้ประชาชนที่มีความรู้ในเรื่องของตัวดิจิทัลเนี่ยเข้าติดตามคลื่นลูกนี้ว่าจะผันผวนหรือจะตกกระป๋องแล้วเงินหรือวาระของการใช้นะมันจะแคร็กไหมแคร็กคือพูดง่ายๆระบบจะล่มหรือเปล่านะครับแล้วก็การดึงเงินกลับจากการมีห่วงเวลาระยะการใช้เนี่ยซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เพราะว่าจะมีการเออร์เลอร์ของระบบในขั้นตอนการใช้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอยู่ส่วนหนึ่งที่คนจะต้องเฝ้าติดตามแล้วก็พอก้อนเงินก้อนนั้นมันไหลเคลื่อนไปสู่ซีซั่นที่2คือผู้ประกอบการที่เป็น SME เป็นผู้ขายทั้งระบบเนี่ยตอนนี้ยังไม่ลงทะเบียนก็ต้องถูกลงทะเบียนในแต่ละอำเภอเพื่อเป็นแหล่งรับทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้อีกต่อแล้วก็ต้องมองว่าไอ้เงินก้อนนี้ที่ 500,000 ล้านที่เนี่ยมันไหลมันอาจจะไหลไปแค่ถ้าระบบมันโปรเซสจริงอาจจะไปแค่ 300,000 ล้านอีก 200,000 ล้านมันค้างอยู่ที่ไหนแล้วมันค้างเพราะอะไรนะอันนี้สำคัญมันก็สำคัญว่าเฮ้ยคุณขอเงินไป 500,000 ล้านนี่ทั้งหมดแล้วไอ้ 200,000 ล้านคุณไหลไม่ออกเนี่ยหรือไม่มีคนมาใช้หรือไม่มี user มารันหรือเคลื่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าเงินมันค้างอยู่ในท่อแล้วจะทำยังไงเงินครับต้องออกพรบเอาเงินในท่อคืนหรือไงโอ้อันนี้ต้องจับตาว่ามันจะเกิดขึ้นไหมอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันนิดนึงเพราะหลายคนเขาสนใจมันจะกระทบต่อที่มีรายงานข่าวนะคะว่าคุณยิ่งลักษณ์น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปที่ได้กลับบ้านคิดว่ามันจะมีผลสะดุดกระทบกระเทือนอะไรไหมคะก็เนี่ยแหละคือเป้าสุดท้ายคือนี่คือเอาคำนะครับผมมองว่านี่คือเอาคำของรัฐบาลร่วมชุดนี้ที่มีอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องการเป้าหมายตรงนี้จะเสด็จน้ำไม่เสด็จน้ำผมก็ต้องติดตามดูนะครับว่าอาจจะใช้เครื่องมือทางการเมืองและการปกครองอย่างไรโดยเฉพาะข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบนิรโทษกรรมที่กำลังอยู่ในสภาก็ตามว่าจะออกมารูปแบบไหนจะคุ้มครองไปถึงไหมหรือแม้กระบวนการของการที่จะเข้าสู่การกลับคืนประเทศจะเข้ามาอย่างไรก็ต้องโปรดรอยติดตามนะครับผมไม่อาจยังรู้ได้แต่เชื่อว่านี่คือเป็นเอาคำสุดท้ายที่รัฐบาลยอมร่วมรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องการเป็นผลลัพธ์ออกมาเพื่อให้เห็นว่าต้องการให้อดีตนายกปูเนี่ยกลับประเทศให้ได้อย่างปลอดภัยค่ะก็วันนี้นะคะถึงเวลาอันเหมาะควรแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้การนะคะขอบคุณนะคะสละเวลามาร่วมรายการนะคะท่านสุภิสารภักดีนฤนาถนะคะส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะ YouTube หรือ TikTok นะคะติดตามกันแบบนี้ได้กับคุณเอกนนทกฤษนะคะทางโมโนเจาะข่าวเด็ดทางหน้าจอโมโน29ประมาณ 15:00 เป็นต้นไปนะคะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะลาไปก่อนทั้งคู่เลยนะคะพร้อมกับคุณสุภิสารด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีครับประชาชนครับ